เป็นข่าวสุดช็อกเลยครับหลังจากที่เชลซีประกาศแยกทางกับโทมัสทูเคิลยอดโค้ชชาวเยอรมันกุนซือผู้พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกนะครับหลังจากที่แพ้ดินาโมซาเกร็บนะครับในเกมนัดแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพอแพ้ 1-0 ปุ๊บโดนปลดทันทีในวันต่อมาครับเรื่องราวของโทมัสทูเคิลมันเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้มาถึงจุดนี้นะครับขอบสนามอินไซต์แบบด่วนๆจะพาไปเจาะเหตุผลกันครับว่าทำไมโทมัสทูเคิลถึงแยกทางกับเชลซีครับต้องยอมรับนะครับว่าโทมัสทูเคิลนับตั้งแต่ที่เข้ามาคุมเชลซีแทนที่ของแฟรงค์แลมพาร์ดครับกราฟของทีมนะครับก็พุ่งขึ้นนะครับจากทีมที่อยู่ประมาณกลางตารางจบปีด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนปีที่แล้วก็สามารถทำอันดับนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ว่าสังเกตดีๆนะครับว่าผลงานช่วงหลังของเชลซียุคของโทมัสทูเคิลดูจะตันๆลงไปครับนับตั้งแต่ที่เคยขึ้นจ่าฝูงเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นครับเชลซีสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงจนต้องประคองตัวเองให้อยู่ในท็อป4เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันต่ำกว่าความต้องการของบอร์ดบริหารที่ตอนนี้นะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจากโรมันอับราโมวิชมาเป็นท็อดโบลี่แต่ความต้องการเป้าหมายของทีมเนี่ยมันก็ยังสูงเช่นเคยครับบวกกับช่วงหลังนะครับผมในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมันมีความไม่แน่นอนต่างๆเกิดขึ้นนะครับในทีมบริหารมีการเปลี่ยนแปลงครับจากโรมันอับราโมวิชมาเป็นท็อดโบลี่ทีมงานเก่าๆทั้งปีเตอร์เชคบรูซบักมารินากรานอฟสกายาที่คุ้นเคยกับโทมัสทูเคิลเป็นอย่างดีนะครับผมก็ออกไปแล้วก็เป็นทีมงานชุดใหม่ของท็อดโบลี่ที่เข้ามาการเสริมทีมที่ช้าไม่ได้ดั่งใจในหลายๆอย่างครับทำให้ตัวของโทมัสทูเคิลก็ไม่ค่อยพอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งการเสริมทีมช้าแบบนี้เนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันที่ทำให้ผลงานในสนามเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าประวัติของโทมัสทูเคิลนะครับเขาก็เป็นสายงัดอยู่แล้วนะครับเขาเป็นคนที่คิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะครับเป็นคนตรงๆอาจจะดูเหมือนยอมหักไม่ยอมงอเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งพอมันมีปัญหาต่างๆแล้วก็การพูดตรงๆนะครับมันก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อผลงานออกมาไม่ดีด้วยพอผลงานไม่ดีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มที่จะไม่ดีในเรื่องของบรรยากาศในทีมผลงานของทีมแล้วก็ตอนนี้ครับโทมัสทูเคิลถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานที่ไม่ค่อยดีครับของเชลซีในช่วงหลังที่แม้ว่าจะมีเก็บชัยชนะได้บ้างนะครับแต่ว่าการเล่นโดยรวมถือว่าน่าผิดหวังครับแทคติกนะครับที่เคยดูดีกับระบบหลัง3ก็เริ่มจะตันเชื่อหรือไม่ครับว่าในการมาคุมทีมของโทมัสทูเคิล50เกมแรกเชลซีเสียไปเพียงแค่24ประตูเท่านั้นแต่50เกมหลังนะครับเชลซีโดน2ไปถึง53ประตูเกมรับที่เคยเป็นจุดแข็งกับกลายเป็นจุดอ่อนเชลซีเนี่ยคือทีมที่มีการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยในตลาดนักเตะที่ผ่านมามากที่สุดครับโดยเฉพาะยิ่งลงทุนกับตำแหน่งกองหลังเนี่ยไปหลายร้อยล้านปอนด์แต่ผลงานเนี่ยกลับสวนทางมาเป็นแบบนั้นแม้ว่าโอเคละเรื่องของกองหลังเนี่ยเข้ามาใหม่มันอาจจะต้องมีการปรับตัวแต่ว่าในเมื่อผลงานเป็นอย่างนี้คนเป็นโค้ชก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะตอนนี้โทมัสทูเคิลยังไม่สามารถหาจุดที่ลงตัวได้ยังไม่สามารถหาทีมที่ดีที่สุดได้นะครับสุดท้ายนะครับมันคือวัฒนธรรมของสโมสรเชลซีอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีโค้ชคนไหนอยู่กับทีมได้นานเกิน2ปีครับหายากมากนับตั้งแต่ที่โรมันอับราโมวิชเข้ามาบริหารสโมสรจนถึงปัจจุบันคือท็อดโบลี่เนี่ยมีแค่โชเซ่มูรินโญ่เท่านั้นนะครับที่อยู่กับทีมได้เกิน2ปีส่วนที่เหลือนะครับก็มักจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วครับผลงานเก่าๆไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้การทำงานของโค้ชเชลซีตัดสินกันที่ผลงานในปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าคุณจะได้ทำงานต่อไปหรือไม่และตอนนี้นะครับโทมัสทูเคิลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนปลดเพราะว่าวัฒนธรรมของสโมสรเชลซีถ้าเห็นว่าเริ่มท่าไม่ดีก็พร้อมที่จะปลดไปทันทีนั่นเองนะครับผมส่วนสาเหตุจริงๆนะครับของการโดนปลดของโทมัสทูเคิลนะครับเชื่อว่าจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีข่าวสารนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับจากทางสื่อของอังกฤษแล้วก็สื่อกีฬาทั่วโลกนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวสุดช็อกนะครับและเป็นที่มาของขอบสนามอินไซต์ฉบับด่วนจีเลยนะครับโดย The Nasdaq Pod Max นะครับเรื่องราวต่อไปของขอบสนามอินไซต์จะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวของใครจะเป็นเรื่องด่วนแบบนี้หรือเปล่าติดตามมาได้ที่เพจขอบสนามครับ